สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ในวันที่8และ9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561 วันนี้เวลาเจ็นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่ากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท G40 3สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์มีรัฐมนตรีขร้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆ,ท,งๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจแม่บ้านมหาไทยผู้แทนสภากาชาติไทย โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้ในลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์รวมทั้งศาสตราจารย์หวังกังบูประธานสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาและคณะนักวิชาการอาวุโสของสถาบันเฝ้าทูลละอองพระบาท นอกจากนี animals, ้จะส่งเยี่ยมชมและทอดพระเนตรในทัศกาลณพิพิธภัณฑ ah. ah ์ศิลปะวิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชียและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา19นาฬิกา35นาที สมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดนทรงร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคาดีในสารเยาวชนและครอบครัวในฐานะองค์ปาถกที่จังหวัดอุดอรธานีวันนี้เวลา9้านาฬิกาสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดน เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซนทราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีทรงเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัวในฐานะองค์ปาทกตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายชีพจุลมนประธานศาลฎีกา ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถอำนวยความยุติธรรมแก่เด็กเยาวชนและครอบครัวได้อย่างถูกต้องเป็นธรรมตามบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวและศาลจังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคาดีเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร มีแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้พระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดียาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ที่สอดคล้องกันและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการประชุมครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากมิสเตอร์สเรนเซนสเวนฟิลิปและมิสสโนไวท์ออร์วินส e เมลเซอร์มาบรรยายผลกระทบและมาตราการและเมิดทางเพศต่อเด็กและเยาวชนโดยสื่อลามก และวิทยากรจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟมาบรรยายพิเศษเรื่องมาตรฐานระหว่างประเทศในการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมประธานองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นณนะพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า วันนี้เวลา15นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรมตินสูลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระลานพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง11มีนาคม2561ณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเส้อป่าเพื่อพระราชทานความสุขให้แก่ประชาชนและเพื่อเผยแพร่ความงดงามของความเป็นไทยในรูปแบบต่างๆ การจัดงานแบ่งออกเป็น3โซนโดยส่วนแรกเป็นการจัดแสดงเทศากาลและกิจกรรมต่างๆที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในรัชสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่9้ารวมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจตลอดจนประวัติศาศสตร์ศาสนาเศรษฐกิจสังคมและประเพณีวัฒนธรรมใช้ชื่อนิทรัศาการว่าสยามประชารำลึก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์จำลองซึ่งประดิษฐ์จากผ้าใหม่ศิลปาชีพเป็นสัญลักษณ์แห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะส่งสารต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตด้วยการส่งสืบสารรักษาและต่อยอดงานด้านการพัฒนาและพระราชทานความสุขแก่ประชาชนในทุกด้าน ส่วนที่2เป็นร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญจำนวน28ร้านรวมทั้งร้านจิตอาสา904ซึ่งมีของที่ระลึกมากมายจำหน่ายอาทิบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช2561ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบภาพเขียนการ์ตูนฝีพระหัตถ์ชุดการละเล่นไทยสมัยก่อนจำนวน4แบบ สมุดบ,บันทึกแห่งความสุขประจำปีพุทธศักราช2561ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระเป๋าจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นผ้าฝายทอมือจากโครงการศูนย์ศิลปาชีพและส่วนที่3เป็นร้านอาหารประกอบด้วยร้านอาหารไทยและซุ้มสาธิตการทำอาหารโบราณภายใต้แนวคิดว่าใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยจำนวน36ร้าน ประชาชนที่ไปเที่ยวชมงานนอกจากจะได้รับหาความสุขความสนุกสนานรื่นเริงท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นย้อนยุคอีกทั้งยังเห็นประวัติศาสตร์ความผูกพันอันแนบแน่นของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติและได้รู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตของชาวไทยในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันอันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและชาติไทยแล้ว ยังสามารถมีส่วนร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยการเลือกซื้อสินค้าในนาชนิดจากร้านค้าต่างๆที่ไปร่วมงานตลอดจนการสอยต้นกระปบําึกการถ่ายภาพและกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณงานรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนําไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยและเหตุการณ์ต่างๆทั่วภูมิภาคของประเทศ ภายใต้กิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริจิตอาสาเราทำความนี้ด้วยหัวใจต่อไปจึงขอเชิญชวนประชาชนแต่งกายชุดไทยย้อนยุคชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพไปร่วมแสดงออกถึงความรักความสามาคัคคีและแสดงน้ำใจในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในบรรยากาศย้อนยุคได้ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู โดยในวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสบดีเริ่มเปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาส่วนวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง22นาฬิการองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้ณหอประชุมอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโป,ปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราบประชานุเคราะห์ในพระบร,รมราชูปถัมภ์เชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน750หผืนไปมอบให้แก่ราษฎรอำเภอปะคำที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวดิมีในอนุรักษ์ไทยตรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีมอบพระห่มกันหนาวพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับอำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม2560เป็นต้นมาส่งผลให้อากาศมีความหนาวเย็นทั้งนี้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือบ,บางส่วนแล้ว ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารร่วมกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามพระราชวตามพระะรโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ที่บริเวณวัด ภูยางคำและป่าชุมชนภูมาเข่งอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารนายกนกนศรีวิชัยนันท์แหนอำเภอเมืองมุกดาหารเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาทำแนวป้องกันไฟป่าที่มีหัวหน้าส่วนรชาชการกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอาสารักษาดินแดนนักเรียนโรงเรียนดงมอนวิทยาคมเจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่าภูสีฐานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจำนวน250คนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำแนว ป้องกันไฟป่าสำหรับป่าชุมชนดงมาเค่งมีพื้นที่ประมาณ3,205ไร่ วันนี้ที่บ้านสีย้อยตําบลต้นทงอําเภอเมืองลําพูนจังหวัดลําพูนนายประกาสิทธิ์รังสรรปริัฐเทศาบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลต้นทงนําหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ตำรวจปูทอนอําเภอเมืองลําพูนข้าราชการและประชาชนจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจจํานวนกว่า150คนร่วมกันทําความสะอาดประปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวัดรมณียารามซึ่งเป็นศาสานสถานสําคัญของตำบลต้นทงให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยแถลงข่าวจัดงานเทศกาลของความแห่งมิตรภาพในโอกาสครบ200ปีความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย บ่ายวันนี้ที่บ้านพักเอกอคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยถนนวิทยุเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนายกลินทีเดวิสเอกอคราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยแถลงข่าวการจัดงานนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพเนื่องในโอกาสครบ200ปีความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยเพื่อจัดแสดงของขวัญที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างสองมิตรประเทศในช่วงเวลาอันสำคัญที่ผ่านมาเป็นเป็นของขวัญที่พระบาทสมเด็จพ,พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระป,ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระราชทานแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการวมจำนวน79ชิ้นของขวัญพระราชทานเหล่านั้นถือเป็นของขวัญพิเศษที่แสดงถึงเรื่องราวของสองประเทศที่อยู่กันคนละซีกโลก แต่เป็นมิตรกันได้บนพื้นฐานของความหวังดีและความเข้าใจซึ่งกันและกันโดยส่วนใหญ่ยังไม่เคยนำไปจัดแสดงต่อสาธารณชนมาก่อนและจะนำมาจัดแสดงที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยทีทรทศการจะจัดขึ้นระหว่างที่21มีนาคมถึง30มิถุนายน2561ณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวัง โครงการทูบีนัมเบอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีจัดประกวดผลงานจังหวัดและชมรมทูบีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือซึ่งเป็นการประกวดภาคแรกประจำปี2561 นายประยุนรัตนเสนีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานโครงการทวีนัมเบอร์วันระดับภาคเหนือณโนะรงแรงเดอ i อิมเพรสจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องอธิกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานและสัมง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครทั้งนี้เพื่อสนองพระดําริ ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพณนวดวีในการกระตุน้นการดําเนินงานของจังหวัดและชมรมทวีนบวนทั่วประเทศรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และประสบการณ์โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ขยายผลงานในกลุ่มผู้ต้องขังและในเรือนจําสําหรับเกณฑ์การพิจารณาการประกวดจังหวัดทวีนบวนคือการบูรณาการด้านการส่งเสริมศักยภาพเย,ยาวชนและการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ภายใต้โครงการใครติดยายกมือขึ้นส่วนชมรมทวีนธมวัน no. มีเกณฑ์การพิจารณาได้แก่ความเข้มแข็งในการรวมตัวของเยาวชนเพื่อดําเนินการกิจกรรมที่สร้างสรรค์ตามแนวคิดโดยเยาวชนเพื่อเยาวชนและแนวทางยุทธศาสตร์การสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดการเสริมสร้างภุมคุ้มกันทางด้านจิตใจรวมทั้งการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด ซึ่งในปีนี้มีการส่งผลดำเนินง,งานในระดับจังหวัดทวีนบวันเข้าประกวดครบทั้ง17จังหวัดและมีประเภทชมรมทวีนบวันร่วมนำเสนอผลงาน97ชมรมโดยมีการประกวดอาทิประเภทจังหวัดทวีนบวันกลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรระดับภาคเหนือที่ผ่านการเข้าสู่รอบการประกวดระดับประเทศประจำปี2561ได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรจบูรณ และประเภทชมรมทบีนอมวันในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มต้นแบบระดับเพชรและสามารถตรฐานสู่ระดับยอดเพชรระดับภาคเหนือที่ผ่านการเข้าสู่ประกวดระดับประเทศประจำปี2561ได้แก่โรงเรียนธีราการบ้านโฮองจังหวัดลำพูน โดยแพทย์เคลื่อนที่บุรณนิธิพอ,อสวประจำจังหวัดศรีสะเกดออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอปรางกูวันนี้ที่โรงเรียนบ้านม่วงหนองยาวตบลกูอเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดในสันติธรยิ้มละไมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ูลริธิแพทย์อาสาสเ็จพระศรินทราบรมราชชนนีหรือพอสวประจำจังหวัดศรดีสะเกดโดยมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาทางทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมีประชาชนไปรับบริการเป็นจำนวนมากนอกจากนี้มีการจัดเทศกาลจากหน่วยงานราชการจังหวัดและการออกหน่วยเคลื่อนที่จากส่วนราชการในอำเภอรปรางกู่ และทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับส่งท้ายข่าข้าเอวีที